ณท่านสุวรรณิปตพันลบท่านประธานในพิธีดิฉันนางสาวคุณพักษรคุณภพสิทธิ์นายกสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียงในฐานะประธานดำเนินการการจัดงานมอบรางวัลเพชรกนกและกนกนาคราชประจำปีพุทธศักราช2562ถึง63เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่สร้างสมคุณงามความดีมีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติมีความยินดีใคร่ขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานบุคคลและองค์กรของท่านสื่อมวลชนและท่านที่มีเกียรติทุกท่านผมขอขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมาคมที่ได้กรุณาให้เกียรติผมนะครับมามอบรางวัลเพชรกนกแล้วก็กนกนาคราชซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลและก็องค์กรที่สร้างคุณงามความดีเสียสละแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่4นะครับประจำปี2562ถึง2563ซึ่งผมได้รับทราบด้วยความยินดีนะครับว่าสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียงเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่ดีกับประเทศนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการที่จะมอบรางวัลเพชรกนกและกนกนาคราชนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างความตระหนักนะครับในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็ต้องการที่จะยกย่องผู้ที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศและก็เป็นการส่งเสริมสร้างกำลังใจให้ทุกคนได้หันมาทำความดีกันและก็สุดท้ายวัตถุประสงค์ของรางวัลนี้ก็คือต้องการที่จะส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมธรรมาภิบาลมีคุณธรรมเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียนซึ่งผมคิดว่าวัตถุประสงค์ทั้ง4ประการเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะครับหรือเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องการความรักชาตินะครับความเป็นพื้นแผ่นของคนในชาติต้องการให้ทุกท่านได้ตระหนักนะครับถึงความรักชาติบ้านเมืองนะครับศาสนาพระมหากษัตริย์และก็การปกครองในระบอบประชาธิปไตยขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาต่างๆของบ้านเมืองเราก็ต้องการได้คนดีคนเก่งที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราก็มีสถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาทำให้เกิดการขัดจังหวะของการพัฒนาประเทศแล้วเราก็มาเจอเรื่องโควิดแล้ววันนี้เราก็เจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่คนไทยต้องจับมือกันในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยพวกเราทุกท่านที่เป็นคนไทยก็ได้ร่วมมือกันจนเราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังรอกันอยู่นะครับที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันผมยกตัวอย่างเช่นขนาดนี้เนี่ยเราก็เป็นห่วงเรื่องคนว่างงานเป็นห่วงเรื่อง SME เป็นห่วงผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆสมมติถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับก็สมมติผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยปีหนึ่งเราเคยมีนักท่องเที่ยว40ล้านคนแล้ววันนี้เนี่ยไม่มีเลยเพราะเราปิดประเทศแต่จะพูดว่าไม่มีเลยเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงถ้าไม่มีการท่องเที่ยวนะครับธุรกิจโรงแรมผู้คนที่อยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยผู้ที่ทำงานในโรงแรมเกือบ2ล้านคนโรงแรมทั่วประเทศต่างๆตอนนี้มีปัญหากันเยอะเราจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเราก็ยังกลัวเรื่องโควิดฉะนั้นรัฐบาลก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นชวนคนไทยมาเที่ยวกันนะถ้าไทยเที่ยวไทยเนี่ยพอเอาอยู่นะก็นักท่องเที่ยว40ล้านโดยเฉลี่ยเนี่ยก็มาเที่ยวกัน10วันต่อ1คน10วันเนี่ยการท่องเที่ยวก็ทำสถิติไว้เลยว่าคนหนึ่งก็จะใช้เงินประมาณ 50,000 บาทแต่นั้น 50,000 บาทที่ไปเที่ยว10วันเนี่ยคูณ40ล้านคนก็คือเงิน2ล้านล้านบาทที่กระจายไปสู่การจ้างงานโอกาสในชีวิตของพี่น้องประชาชนในชนบทแต่ตอนนี้หายไปหมดฉะนั้นเนี่ย
รัฐบาลก็ไปทำโครงการว่าเอาชวนคนไทยมาเที่ยวเนี่ยออกเงินให้พันบาทค่าตั๋วเครื่องบินออกค่าโรงแรมให้ 40% หรือไปช้อปปิ้งรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งหรือไปซื้อของแล้วก็มาเคลมแท็กได้สิ่งต่างๆนี่เป็นมาตรการที่จะประคองสังคมไทยไม่ให้จมน้ำแล้วถ้าเกิดโควิดตกเมื่อไหร่เนี่ยเราขึ้นฝั่งแต่วันที่ขึ้นฝั่งเนี่ยเราน่าจะสบายแล้วเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่และการที่เราประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยมันเป็นเครดิตของประเทศไทยในระดับโลกที่เขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยต้องมาเมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองน่าลงทุนเป็นบ้านแห่งที่สองของโลกเป็นเมืองที่ปลอดภัยในเรื่องของสาธารณสุขฉะนั้นโอกาสของประเทศไทยเนี่ยรออยู่แล้วแต่ว่าณขณะนี้ต้องให้คนไทยจมน้ำที่ผมพูดเช่นนี้ก็คือว่าถ้าวันนี้นักท่องเที่ยวไม่มาแต่คนไทยเสียสละกันนะครับท่านใดที่พอมีฐานะนะครับสมมติ60 ล้านคนอาจจะพอมีฐานะที่จะออกมาใช้จ่ายมาช่วยช้อปปิ้งมาช่วยเที่ยวแล้วท่านก็มาทดแทนแบบจำนวนนักท่องเที่ยวที่หายไปนะครับเขาหายไป40 ล้านคนเขาใช้จ่ายคนละ50,000ถ้าเราพอมีฐานะเราออกมาใช้จ่ายคนละ50,000 10 ล้านคนก็ช่วยได้ระดับหนึ่งออกมา20 ล้านคนหรือใช้มากกว่า50,000ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งฉะนั้นวันนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นวันเวลาที่คนไทยต้องเสียสละเสียสละด้วยความรักชาติบ้านเมืองนะครับเสียสละทุนทรัพย์นะครับแล้วเราก็จะสามารถประคองประคองให้เราอยู่กันได้และไม่จมน้ำเหมือนกับขอนไม้โยนไปกอบกันได้ก่อนนะครับแต่เมื่อพ้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันเวลาแห่งความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยรออยู่แล้วนะครับขอให้คนไทยรักกันแล้วก็มีความรักความสามัคคีแต่ขณะเนี้ยการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญการที่จะหาโอกาสให้คนดีๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขมาทำงานให้บ้านเมืองหลังจากเรื่องโควิดจบเนี่ยสำคัญความรักชาติบ้านเมืองความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของรางวัลที่ท่านนายกนะครับสมาคมได้มอบในสารคดีถ้วยพระเกียรติและก็รางวัลกนกนาคราชนะครับในการที่จะส่งเสริมยกย่องคนดีนะครับซึ่งผมดูรายชื่อแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าคณะกรรมการเนี่ยได้คัดเลือกด้วยความมีเกียรติจริงๆนะครับแค่เห็นชื่อท่านวิชาคนเดียวเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยวันนี้ท่านในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงท่านวิชามหาคุณนะครับในสิ่งที่ท่านได้อุทิศตนในการรักษาไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะครับแม้กระทั่งท่านอัตพลใหญ่สว่างท่านประธานกอเนี่ยก็ถือว่าได้สร้างศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทำให้เรามีความหวังว่าประเทศชาติเราเนี่ยไม่ได้เกิดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติความยุติธรรมยังอยู่นะหรือยังอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องของศาสนานะครับสร้างวัดร่องขุ่นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงศาสนาขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยความเป็นศิลปินนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ผมมองว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการธุรกิจนะครับท่านสนั่นท่านปาจีนอีกหลายท่านนะครับฉะนั้นผมคิดว่ารางวัลทั้งหมดเนี่ยถ้าผมเอ่ยชื่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นรางวัลที่สมเกียรติแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็ได้ยกย่องคุณงามความดีจริงๆผมเองยังคิดว่าวันนี้ผมไม่ควรจะขึ้นมาเป็นผู้มอบรางวัลควรจะท่านพิชาเนี่ยเป็นผู้มอบรางวัลแทนผมเพราะท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ประกอบคุณงามความดีเป็นตัวอย่างของคนดีจริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อได้รับมอบมาให้ผมมอบนะครับผมก็ทำตามหน้าที่ที่กว่าจะเป็นผู้มอบรางวัลก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านแล้วก็ขอยกย่องทุกท่านท่านเป็นท่านทุกคนนะครับรวมทั้งท่านเป็นองค์กรนะครับว่าขอให้กำลังใจขอให้ท่านได้ทำความดีเพื่อประเทศต่อไปและสิ่งที่ท่านได้ทำวันนี้ผมคิดว่าจะเป็นตัวอย่างให้อีกหลายๆองค์กรเป็นตัวอย่างให้อีกหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาทำความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติของเราต่อไปผมขอแสดงความยินดีนะครับและจากนี้ไปก็จะได้การทำพิธีมอบรางวัลกนกนาคราชนะครับแล้วก็เพชรกนกนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ